วัสดีครับเพื่อนๆผมกริชกิสันนะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับแกมมาตอนนี้6นะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนก่อนนะครับก็ย้อนไปดูได้นะครับในบล็อกผมนะผมก็จะมีลิสต์ของลิงก์ทุกลิงก์นะครับในบล็อกผมก็บล็อกนี้ครับข้างล่างครับ gridtv.blogspot.com นะครับก็จะมีลิงก์ทุกลิงก์นะครับสำหรับแกมมาทุกแกมมาทุกตอนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอื่นทุกตอนด้วยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับarticles นะครับพวก are and the นะครับที่บางครั้งคำนามไม่ต้องใส่นะครับว่าตอนไหนมั่งเราถึงไม่ต้องใส่ are and the นะครับโอเคนะครับมาดูนะครับอย่างแรกครับ a นะครับก็คือถ้าคุณ if you talk about things or places in general no need articles นะครับ articles นะครับก็คือ are and the นะครับก็ถ้าคุณพูดถึงสิ่งที่โดยทั่วไปนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับ bananas contain lots of vitamins นะครับแปลว่ากล้วยนะครับก็ contain แปลว่าเก็บกักนะครับก็คือมีอยู่นะครับมีอยู่ข้างในตัวนะครับเก็บกักหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเป็นภาชนะ contain นะครับก็แปลว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับเก็บกัก lots of vitamin ก็มีวิตามินมากมายนะครับกล้วยมีวิตามินมากมายนะครับเห็นครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าCan you give หรือ me นะครับ Can you give me the realistic bananas นะครับก็แปลว่า realistic แปลว่าดูเหมือนจริงมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็คือคุณสามารถให้ฉันได้ไหมกล้วยที่มันดูเหมือนจริงอันนั้นน่ะกล้วยที่มันดูเหมือนจริงอันนั้นน่ะเราอาจจะพูดอยู่กับคนอื่นนะครับหรือว่าคนขายครับว่า Can you give me the realistic bananas อะไรครับก็คือเรารู้ใช่ไหมครับว่ามันคืออันนั้นนะครับอันนั้นที่เรากับคนที่เราพูดด้วยกำลังรู้อยู่ว่าเป็นอันไหนนะครับหมายถึงอันไหนเพราะว่าใช้เดอะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนไปอันก่อนนะครับก็คือถ้าผมพูดว่าถ้ามีอันไหนที่เราคนพูดกับคนฟังรู้กันนะครับว่ามันคืออันไหนเจาะจงเฉพาะอันนั้นนะครับก็ใช้เดอะได้นะครับโอเคนะครับแต่ว่าไม่มีใช้อากับแอนนะครับโอเคนะครับเห็นนะครับสำหรับต่อไปนะครับก็บางครั้งครับเราก็ใช้กับ places นะเมื่อกี้ things นะครับก็คือ banana นะครับก็คือสิ่งของครับต่อไปก็จะเป็น places สถานที่นะครับเช่นนะครับ I am afraid of darkness นะครับ I am afraid of darkness afraid แปลว่ากลัวนะครับ afraid of darkness นะครับแปลว่ากลัวความมืดไฟกลัวความมืดผมก็จริงผมก็กลัวความมืดนะครับก็อย่าถ้ามีอะไรก็อย่าพาผมไปดูหนังผีนะครับเพราะผมกลัวความมืดนะครับโดยทั่วไปผมกลัวความมืดนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับมาดูกันถ้าเราจะใช้ darkness นะครับกับ the นะครับจะใช้ยังไงนะครับเห็นครับ she is afraid of the darkness inside the cave นะครับ she is afraid of the darkness inside the cave นะครับเนี่ยครับ the darkness นี้นะครับหมายถึงว่าเรารู้อยู่ว่าเป็น darkness ตรงไหนคือความมืดตรงไหนนะครับ inside the cave นะครับthe cave นะครับก็คือ cave แปลว่าถ้ำใช่ไหมครับ the ก็แปลว่าเรารู้ว่าถ้ำไหนใช่ไหม inside ข้างในนะครับก็หลอนนะกลัวความมืดในถ้ำนั้นนะในถ้ำนั้นนะในถ้ำนั้นเรารู้กันอยู่เราพูดกันอยู่ถ้ำอะไรอาจจะถ้ำผีสิงอะไรอย่างนี้นะครับที่เขาพูดกันอยู่อะไรอย่างนี้ว่าหลอนกลัวความมืดในถ้ำนั้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เราจะบอกถึงว่าความมืดนั้นอ่ะแต่ว่าความมืดทั่วไปหลอนอาจจะไม่กลัวก็ได้ถ้าเดินออกไปนอกบ้านตอนเที่ยงคืนเงี้ยไม่มีไฟไม่มีอะไรหลอนอาจจะไม่กลัวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นความมืดในถ้ำนั้นหลอนกลัวแน่นอนนะครับก็ต้องลองดูครับว่าไปกรี๊ดกันหรือเปล่าใครกลัวก็ต้องลองไปกันสองคนครับแต่ยิ่งไม่ไปดีกว่านะครับก็อันตรายนะครับออกไปข้างนอกตอนกลางคืนนะครับก็ไม่ดีนะครับสำหรับเด็กๆนะครับผู้ใหญ่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับก็อาจจะโดนหลายอย่างครับมีอะไรที่คุณไม่รู้มากมายนะครับในตอนกลางคืนนะครับโอเคครับมาดูนะครับต่อไปนะครับก็ B นะครับเราไม่ต้องใส่ articles นะครับก็คือ A and the นะครับสำหรับ for the name of continents most countries most towns cities streets people and illnesses นะครับนี่นะครับก็หลายอย่างครับไม่เราไม่ต้องใส่สำหรับชื่อของ names of continents ทวีปนะครับ most country ประเทศส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ชื่อเมืองส่วนใหญ่ครับแล้วชื่อถนนด้วยนะครับแล้วก็ชื่อของคนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือโรคนะครับ
โรคนะครับโรคครับเข้าใจไหมครับ illnessesนะครับพวกเป็นหวัดเป็นไข้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับดูกันครับตัวอย่างตัวแรก Have you ever been to Europe? Have you ever been to Europe? ครับคุณเคยไปอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นศัพท์เป็นวลีที่เขาใช้โดยทั่วไปครับ Have you ever been to ครับก็คือคุณเคยไปที่โน่นที่นี่ไหมครับ Have you ever been to Europe ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็คือคุณเคยไปยุโรปหรือเปล่าไม่มี the ยุโรปครับมันไม่ใช่ Have you ever been to the Europe ครับผิดนะครับไม่ต้องมี the นะครับโอเคครับ Have you ever been to Europe ผมยังไม่เคยไปนะครับ ก็ใช้ภาษาอังกฤษมานานแต่ก็ไม่เคยไปนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ไม่ได้ไปนะครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวเท่าไหร่นะครับก็ตั้งใจเรียนนะครับช่วงนี้ช่วงตั้งแต่ตอนนู้นนะครับก็ตั้งใจเรียนมาข้อ2นะครับ Gittison is going to visit Thailand next month นะครับก็ผมก็กำลังจะไปเยี่ยมเมืองไทยนะครับประเทศไทยนะครับเดือนหน้านะครับก็นี้ก็แตกขึ้นมาครับจริงๆก็ไม่ได้ไปครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปครับอาจจะได้กลับบ้านไปแป๊บนึงนะครับ ก็กิตติสันใช่ไหมครับเป็นชื่อคนใช่ไหมครับไม่ต้องมีเดิร์ดนะครับแล้วก็ประเทศใช่ไหมครับไทยแลนด์นะครับไม่ต้องมีนะครับโอเคนะครับกิตติสัน is going to visit Thailand next month นะครับข้อ3ครับ my cousins want to work in Phuket นะครับ Phuket เป็นชื่อเมืองนะครับก็จังหวัดนะครับก็ไม่ต้องใส่เหมือนกันนะครับ my cousin cousin คำนี้นะครับแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะบางคนจะรู้แค่ uncle auntie sister brothers นะครับ father mother grandmother grandfather แค่นั้นนะครับก็มี cousin อีกอันนึงนะครับก็แปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับที่ยิ่งใช้กันบ่อยนะครับคำนี้นะเดี๋ยวครับคำต่อไปนะครับเพราะลูกพี่ลูกน้องเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เครือข่ายญาติพี่น้องก็เยอะใช่ไหมครับโยงไปหมดนะครับก็เลยมี cousin เยอะนะครับก็เลยต้องใช้นะครับต้องรู้นะครับครับข้อที่4นะครับ I live near Thong Lor Street ครับ I live near Thong Lor Street นะครับก็ Thong Lor Street ครับเป็นชื่อของถนนครับก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีเดินนะครับครับอันสุดท้ายครับ I get backache again ผมได้รับ backache back แปลว่าอะไรหลังใช่ไหมครับหลังใช่ไหมครับ ache นะครับ ache นะครับก็คือการเจ็บการปวดนะครับก็คือใส่ได้หลายอย่างมากเอ็กนะครับถ้าอะไรก็ช่างเอ็กนะครับแปลว่าเจ็บปวดตรงนั้นนะครับเช่น head ache ปวดหัวนะครับเช่น arm ache ปวดแขนนะครับอะไรเงี้ยก็ leg ache ปวดขาปวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เอ็กได้หมดทุกอันนะครับ ache นะก็ปวดทุกอย่างได้นะครับในร่างกายนะครับเห็นนะครับอย่างไรก็ตามครับ however นะครับ however some names of most of countries need the บางครั้งชื่อของประเทศบางประเทศครับก็ต้องใช้ the นะครับเช่นอะไรนะครับ example the United States of America America the United States of America แล้วก็ USA นะครับก็เลยเป็น USA นะครับก็ต้องมี the ข้างหน้าครับหรือว่า the Philippines นะครับก็ Philippines นะครับก็มี s ก็มี the นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราพูดเต็มๆชื่อเต็ม The Kingdom of Thailand นะจริงก็มีเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับพวกนี้ครับถ้าสมมติมันเป็นแบบ The Kingdom นะครับอาจจะเป็นแบบ United Kingdom นะครับมี Kingdom United State อะไรพวกนี้ครับที่มันเป็นรูปพระพุทธนะครับเราก็ต้องใช้เดิมนะครับข้างหน้านะครับสำหรับข้อ4นะครับข้อสุดท้ายนะครับบางครั้งเราต้องจำนะครับอันนี้เป็น common fix expression นะครับที่เราต้องรู้นะครับเช่นนะครับ go to bed ไม่ต้อง go to the bed นะครับก็คือไปนอนแล้วนะครับไปนอน go to bed I need to go to bed now นะผมต้องการที่จะไปนอนตอนนี้นะครับต้องนอนแล้วง่วงนอนมาก I need to นะครับถ้า I want to ก็อยากไปนอนนะถ้า I need to ก็ต้องไปนอนละไม่ไหวแล้วนะครับ I want to ก็อยากไปนอนใช่แต่ยิ่งไม่รู้ง่วงหรือยังนะครับหรือว่า go to church นะครับ church แปลว่าโบสถ์นะครับก็ไม่ต้องมีนะครับI go to school in the morning every morning อะไรอย่างนี้นะครับก็ go to school ครับ to school ก็ไม่ต้องมีนะครับหรือว่า I go to school by car อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องมี the car นะครับ I go school on foot นะครับก็ไปโรงเรียนโดยการเดินนะครับ on foot หรือ I call you by phone ก็โทรมาโดยโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับแม้โทรมาโดยใช้เสียงนะครับนะครับก็คอนะคอบางครั้งก็ไม่ได้หมายว่าโทรอย่างเดียวครับก็อาจจะเรียกนี้ก็ได้เฮ้ยไอ้ดำมานี่ไอ้ดำนะครับประมาณนี้ครับก็เรียกได้ตะโกนเอานะครับเขาก็เรียกคอมกันนะครับ
ครับแค่ I don't want to wander outside at night ครับก็ไม่อยากไปเดินเล่นข้างนอกตอนคืนนะครับ wander ก็คือคล้ายๆแบบเดินเล่นอีโปอีเปครับไม่ใช่เดินไปเรื่อยนะครับเดินไปเรื่อยครับแล้วก็ I work in hospital นะครับมานะครับฉันทำงานในโรงพยาบาลนะครับก็ไม่ต้องมี the hospital นะครับสำหรับ the are and the นะครับก็มีเท่านี้แหละครับที่ไม่ต้องใช้นะครับบางครั้งถ้าเรารู้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมครับก็10นาทีนะครับแกมมาตอนนี้หัวครับก็ถือว่ายาวนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมครับ Thank you very much for watching and we'll see you again in the next video. Bye.